ดีครับแฟนๆรายการเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนครับวันนี้ครับผมบก.ต่อครับแต่วันนี้ขาดอีกคนนึงฮะเจ๊ยาวเรซซิ่งหนีผมไม่มาทำงานนะขี้เกียจนอนอยู่บ้านครับให้ผมมาทำคนเดียวตากแดดล้อเนี้ยตัวดำไปหมดแล้วฮะวันนี้นะผมก็พาแฟนรายการมาแถวนครปฐมที่ว่าหมู่นี้ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมากในนครปฐมคือเอโทโวนครปฐมครับวันนี้ครับเราจะมาตามข่าวอู่เขาว่ามีรถอะไรจะวิ่งสิ้นปีนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับสวัสดีครับแหมวันนี้เรามาเจอตัวจริงและตัวเป็นนะครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเอทโบนครปฐมครับชื่อจริงชื่อวุฒิกรบัวลำเลิศครับวันนี้เราจะมาคุยหน้ายาพี่นึงครับผมเพิ่งเสร็จปีนี้ใช่ครับเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆปีนี้ส่งกี่คันครับงานใหญ่ปลายปีเราเนี่ยสองลำครับก็คือบัวใหญ่ซิ่งกับหน้ายาวหน้ายาวแต่วันนี้เราจะเน้นหน้ายาวหน่อยเพราะได้ข่าวว่าเพิ่งต่อเสร็จเลยใช่เพิ่งต่อเสร็จสดๆร้อนเครื่องดีเซลด้วยใช่ครับเครื่องดีเซลด้วยรถหน้ายาวคันนี้คือเป็นผลงานของอู่ไหนทำมาคือบอดี้ทุกอย่างคือพี่อ๋อเป็นคนต่อให้ใช่นี่เป็นเหล็กหรือคอมเมอรี่อะคอมเมอรี่ครับมันจะมันต่างยังไงเหล็กคอมเมอรี่เนี่ยก็คืออย่างเหล็กก็คือมันค่อนข้างมันจะแข็งแต่คอมเมอรี่มันจะให้ตัวได้คือโครมันจะนุ่มกว่าอ่อนตัวจะนุ่มอ่อนตัวใช่แล้วมันจะมีคดมีอะไรไหมไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยกล้อออกบ้านมันไม่คดแน่นอนไม่คดแต่อย่างนี้ก็น้ำหนักเบาเลยเบาครับคันนี้800กิโลเฉพาะรวมคนขับแล้วเครื่องด้วยเหรอใช่ครับอุ้ยเบานะเบาครับถ้าโครงเดียวนี้ไม่ถึงโครงเดียวยังไม่เคยได้ช่างเลยไม่น่าจะเกิน 2-300 มั้ยเนี่ยใกล้เคียง 2-300 ประมาณเนี้ยแล้วส่วนความยาวนี่คือเท่าไหร่อ่ะ285นิ้วคือมันเหมาะกับเครื่องดีเซลหรือว่าใช้ได้ทุกเครื่องก็คือไม่รู้พี่ออกเขาถามบอกว่ามันแมทแล้วครับแมทกับดีเซลใช่ครับแมทกับดีเซลอย่างนี้โอกาสยกล้อก็ไม่มีไม่มีครับก็วันสต็อปก็ยังไม่ยกล้อแล้วคันนี้ลองเทสเวลาอย่างนะก็ลองพื้นวันแรกเลย 8.1 8.1 เอขับเองขับเองครับแล้วหลังที่2 7.9 โดยไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดด้วยไม่ได้ฉีดก็ตอนนั้นกลางมันรั่วแต่ก่อนก็เลยไม่ได้หลังที่3ก็ยังไม่ได้ลองไม่ลองแล้วใช่ครับฟิลอากาศรถเป็นไงดีไหมตรงโอ้ขับง่ายมากนิ้วเดียวง่ายมันขับง่ายกว่าบุญใหญ่ซิ่งอ่ะฮะพูดง่ายว่าเหยียบอย่างเดียวเลยเหยียบอย่างเดียวเลยตรงมากเลยแล้วขับนิ่มด้วยนุ่มแบบมันแบบไปแบบนุ่ม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 ไม่เพราะว่าเราไม่มีโชคใช่ไหมหน้ายาวเนี่ยแล้วยางทั้ง36นิ้วใช่ยาง36มันไม่ย้วยไม่การแกว่งเลยอ่ะไม่คือไปนิ่มๆเลยนิ่มๆเลยเข้าเส้นก็ยกสบายเลยแล้วสมต้องดึงลมไหมดึงครับดึงลมก็คือเพราะเบรกหน้าไม่มีเนี่ยไม่มีก็คือดึงลมคือเบรกนี่ก็อยู่เลยปึ๊กเลยปึ๊กเลยแล้วคราวนี้ผมถามเรื่องเครื่องยนต์หน่อยเครื่องตัวนี้อีกเท่าไหร่บ้างครับลูกก้านข้อฝาเฝอลูก MRX ก้าน MRX แล้วก็ข้อ MRX ก็ทั่วไปแล้วก็แคมซิ่งเอทโบแล้วก็แคมนี่สำคัญคือของเอของผมเองนะฮะคือปั๊มมูชีดพี่พงศักดิ์ดีเซลแล้วปั๊มนี่คือต้องพ่วงพ่วงครับถ้าไม่พ่วงเชื้อเพลิงไม่พอแล้วส่วนเทอร์โบ2ลูกเนี่ยก็เป็นอนุกรมอนุกรมใช่ครับมีของก็รู้ๆกันทั่วไปที่ใช้กันทั่วไปนี่เวทเกตคุม2ลูกลูกละ50ปอนด์ใช่ครับรวมกัน100 100กว่าปอนด์แข็งจริงจะเพิ่มอีกไหมไม่ครับเพราะเดี๋ยวเราฉีดเดตัสแล้วมันก็บูสต์ก็จะเพิ่มอัตโนมัติขึ้นมาเองอ๋อเดตัสนี่คือเอฝังกี่หัวครับหมด5หัวพี่ออกเป็นคนฝังให้5หัวพร้อมกันเลยป่ะทีเดียวเลยป่ะไม่ก็คือมีที่คันเร่งหัวหนึ่งแล้วก็นี้ฉีดที่เกียร์2เกียร์3เกียร์4อ๋อไล่แล้วก็ใช่แล้วที่มือไม่คือนี่คือว่า5หัวจริงแต่ผมเห็นถังตัดถังเดียวถังเดียวครับมันจะพอ5หัวไหมเนี่ยเนี่ยโซนอยเรียมันตับเลยเนี่ยลันละถังอ๋อคือลันละถังฉีดทีละ5หัวใช่ลันละ5หัวเปลี่ยนถังเลยว่าเราต้องลองฉีดที่คันเร่งดูก่อนเพราะว่าที่ฉีดคันเร่งถ้าเวลามันได้เราก็ใช้ที่คันเร่งอย่างเดียวอ๋อก็คือเราทุกอย่างเราทำเผื่อไว้เพื่อถ้าเกิดว่าเครื่องเรารับได้เราก็ฉีดได้ก็ธรรมดาส่วนใหญ่ถังตัดจะวางหลัง2ถังกันเลยใช่ครับแต่ดูของเอวางไว้ถังเดียวข้างหน้าง่ายๆข้างหน้าแล้วทำไมถึงเอวางไว้ตรงนั้นนะก็คือแบบที่ออกบาลานซ์น้ำหนักให้อ๋อคือข้างหน้า20
กว่าโลคือช่างที่ล้อหน้าอีกคือที่เหลือก็เป็นล้อหลังหมดเลยหมดมัน800กว่าโลข้างหลังก็อยู่ประมาณ800นิดๆแล้วจังฝาสูบท่อลงไปดีตรงนี้เอทำเองป่ะไม่ใช่ทักดิวดิวอินเตอร์ซิงดิวอินเตอร์ซิงที่ทำเดินท่ออ๋อที่เอลงในเฟซบุ๊กบ่อยว่าทำร้านดิวใช่ดิวอ๋อดิวทำหมดเลยอ่ะทำให้หมดเลยออกแบบให้หมดเลยแม้กระทั่งท่อดีอินเตอร์น้ำแล้วที่สำคัญคันนี้ที่เอบอกว่าไม่มีหม้อน้ำคันแรกของเมืองไทยถ้าเป็นอู่แรกในเมืองไทยที่ไม่ใช้หม้อน้ำในดีเซลนะก็คือไม่เรียนแบบใครพูดได้เลยนะพูดได้เลยว่าพูดได้เลยไม่ได้เรียนแบบใครคือว่าตาน้ำที่เสื้ออุดหมดใช่ครับเลี้ยงฝางเดียวเลี้ยงฝางเดียวแล้วความร้อนนั่นมันเครื่องความร้อนเครื่องยนต์ไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นก็คือทุกอย่างในหัวลูกสูบจุดการจุดระเบิดทุกอย่างเราทำในนี้นะแมตสุดแล้วการลดกำลังอัดทุกอย่างอ๋อมันต้องกระอัดด้วยอะไรด้วยทุกอย่างคือต้องแมตสุดใช่แมตสุดแล้วเอกคิดได้ยังไงคือทำไมถึงไม่ใช้หม้อน้ำอ่ะก็มาคิดแล้วถ้าเราไม่ลองใช้หม้อน้ำดูลองใช้น้ำจากอินเตอร์มาเลี้ยงดูมันน่าจะดีแกลองเลยลองคือดีนี่คือมีดีอะไรบ้างก็คือเราคิดว่าถ้าไม่พังดังแน่นอนดังแน่นอนนี่ก็ดังแล้วเนี่ยไม่พังดังแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยนอนแล้วประกันไปเกณฑ์ข้ามแล้วรับละลูกติดมั่งอะไรมั่งช้าบลายมั่งแต่นี้ไม่เคยเจอปัญหาไม่เคยเจอเลยก็คือตัวเครื่องเป็นเครื่องตัวแรกเลยที่เราทดลองเป็นเครื่องตัวแรกแต่ก็สำเร็จแล้วความร้อนมันเครื่องขึ้นมั้ยห้าองศาเฮ้ยมันเย็นกว่ารถเดิมรถเดิมอีกนะใช่ครับรถบ้านยังร้อนกว่าเลยใช่ห้าองศาวันนั้นขึ้นดิโน่ก็คือมือจับได้เลยจับกรองเลยหรอง่ายๆแล้วก็กับดีด้วยพูดเลยว่าดีแล้วขึ้นดิโน่ก็ประสบความสำเร็จมากเลยโอ้โหนี่ต้องจดลิขสิทธิ์เลยนะอ๋อคือว่าง่ายว่าเอาน้ำอินเตอร์มาช่วยฝาหน่อยเดียวแค่นั้นเองใช่ก็ออกจากอินเตอร์มาเข้าที่ฝาอ๋อคุณก็ไปทางผ่านนะใช่ทางผ่านแค่นั้นเองอ๋อนี่เครื่องอินเตอร์พอผ่านอินเตอร์ผ่านฝาแล้วกับถังใช่ถังคือน้ำเย็นก็ดูดเข้าอินเตอร์ออกแกนเตอร์เข้าฝาเอาเย็นก็มันเติมน้ำแข็งหน่อยใช่ก็รันต่อรันอยู่แล้วน้ำแข็งก็ต้องเติมรันต่อรันอยู่แล้วก็เหมือนเราเติมน้ำเติมเออคิดได้ไงอ่ะฝีมือว่ะเอาเครื่องอ่ะผ่าน้ำอินเตอร์ผ่านเครื่องแล้วขับเออใช่ยินก็ลดน้ำหนักจากหม้อน้ำใช่ใช่จะน้อย20โลต้องมีนะมีครับ20โลหายไปแน่นอนไม่น่าเบาเลยเกิน800คนขับใช่800กว่าโลก็คือยังเราคิดทำเลยลองดูเมื่อเชื่อมก็ระบายได้นะระบายได้เหมือนกันนี่อินเตอร์ฟวับใช่แล้วอย่างเนี่ยเฮดเนี่ยทำไมถึงต้องย้ายออกชาวบ้านเขาก็ผมเรื่องผมอยากได้บอกพี่อ๋อผมอยากได้เฮดยาวสักเมตรหนึ่งอยากเลยจัดให้ลองดูเพราะว่าดีโซยังไม่เคยมีนะก็คือปกตินี่ตรงนี้โน้ทุกอย่างมันแมทเลยอะแล้วมันจะไม่แรงบิดหายไม่ต้นหายไม่ก็ม้าก็พันกว่าอยู่แล้ว นี่เท่าไหร่กี่ม้าเนี่ยม้า1,098ยังไม่ได้เค้นนะอ่าฮะแล้วก็ทอก1,600กว่าเกือบ1,700อ่ะทอกเยอะมากนะมากเลยนี่ใช่กล่องอะไรครับเอ๋กล่องสแตนฟิวใครจูนะครับพี่หมัดอ๋อพี่หมัดเออพี่หมัดเป็นคนจูคือทั้งเอ๋นี่หมัดทุกคนอยู่แล้วทุกคันอยู่แล้วทุกคันแล้วพี่หมัดเป็นคนจูทุกคันครับหมัดเขาตามตัวง่ายด้วยใช่เขาพร้อมเสมอรถแข่งเนี่ยก็คือก็คันนี้ก็คือร่วมช่วยกันทำขึ้นมาก็คือแจ็คเขาเป็นในคุณใหญ่ uh-huh. คือนันอันไหนกันครับ uh-huh. ก็พี่หมัดซีอูแล้วก็ช่วยกันใช่พี่อ๋อแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนๆด้วยทุกคนก็ช่วยกันแล้วส่วนระบบเกียร์นี่เป็นเกียร์อะไรครับ Liberty Airship กี่เกียร์เอง5สปีดพอไหมถามว่าพอไหมอยากได้7สปีดแต่ไม่มีตังค์ก็คุณ5ก็เยอะเลยนะก็เยอะเลยนะต้องเจ็ดเลยเหรอเจ็ดสปีดอ่ะกูว่าถ้าเจ็ดสปีดเอาหัวเจ้าอือโอ้แต่กี่ตังนะล้านกว่าล้านกว่าบาทโอ้ยระดมทุนอีกเกียร์ด้วยทโว2ลูกด้วยอะไร2ล้านแล้วเฟืองท้ายเป็นของอะไรครับตัวเต็งครับอัตราทดเท่าไหร่อันนี้3.0มี5เกียร์ไม่พอเหรอไม่ถ้าเราได้เจ็ดสปีดผมว่ามันน่าจะได้ไปเออถ้าเราใส่7สปีดเราเฟืองท้ายได้ต่ำกว่านี้อ๋อมันก็เลยแบบผมว่ามันได้มันจี๊ดกว่านี้เหรอใช่ท้ายมันได้เดินเร็วกว่านี้แล้วพวกอัตราทดเกียร์เฟืองไทยอีกคำนวณเองหรือว่าอากูอ๋ออากูอากูเป็นคำนวณไทยกูนี่อากูต้องนานแล้วเนี่ยใช่ขับอากูไว้เนี่ยก็พี่แหละแนะนำให้รู้จักอากูอ๋อ
เอาเหรอพี่ไทยซื้อยางหูเยอะครับเออใช่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 คือปั๊มสายสมัยนั้นจำได้ปะใช่ใช่ใช่ที่วิ่งเทพนครอ่ะที่นั่นเปิดใหม่อ่ะใช่ใช่เออนะคือพี่ให้ผมไปซื้อยางนี่เราอันเนี้ยตายแล้วก็คือเป็นเจ้าแรกดีเซลที่ใช้ยางแล้วอย่างเอทำขึ้นมาแล้วปั๊มสายนี่ตอนนี้เอยังทำอยู่ปะทำอยู่ครับเพราะว่าเอเกิดจากปั๊มสายใช่เพราะเมื่อก่อนจำได้ว่าเอวิ่งงานพี่ไซโครวิ่งคลองห้าเลยนะแน่คือเข้าเส้นปุ๊บไม่เคยขับกลับอ่ะใช่แรกๆอ่ะทั้งตลอดจำได้เลยไปปุ๊บเอ๋เงียบแล้วหลับแล้วแต่เขาสู้มาถึงทุกวันนี้นะใช่สู้มาทุกวันกี่ปีอะพี่คิดดูดิ65ต้องมีนะ15ปีก็คือเราก็ยังไม่ทิ้งปั๊มสายเราก็ยังรักอยู่นะแต่คือปั๊มสายเอกก็หนึ่งตองอูอะเมืองไทยอะใช่ก็คือเพียงว่าเราไม่เวลาลงไปเล่นมันแค่ว่าเราใจเรายังรักอยู่เราทิ้งไม่ได้ทั้งที่เรามีคัมเบอร์เร็วตั้งหลายคันถามเป็นบางอู่ขอก็หยุดเล่นกันไปแล้วใช่ใช่แล้วก็ไม่คัมเบอร์เร็วไม่ได้คือที่ทำมันคือรถผมเองไงแล้วพี่พงศักดิ์เขาช่วยมั่งอะไรมั่งโอเคทางมันมาโอ้ยพี่พงศักดิ์นี่ทั้งหุ่นคัมเบอร์เร็วปั๊บสายได้หมดเลยเหรอใช่ได้หมดเลยรถสร้างชื่อคันแรกของเอกรถอะไรไซโคนสีขาวใช่ครับจำได้ว่าพี่เคยไปเจอเอกครั้งแรกเลยนะที่สนามบินแล้วก็เดินมาพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยจำได้เลยดานมากอ่ะดานมากตอนนั้นก็คือกำลังจะสร้างชื่อเสียงใช่ตอนนั้นก็คือเราเพิ่งเริ่มแล้วก็มาคลองห้าคลองห้าแล้วก็บ่อพลอยตอนนั้นชื่อเสียงโด่งดังเลยฮะใช่ตอนนั้นทำกับพี่สามารถใช่โด่งดังเลยคืออาจารย์เลยอาจารย์เลยแหละยังอยู่ไหมครับเนี่ยแอร์200เนี่ยยังอยู่ครับจะอยู่ข้างล่างคือยกเครื่องขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ทำคือตอนนี้ทำไดเรกอยู่ตอนนี้อ๋อคือสมุนก็มีไดเรกก็มีใช่ครับแต่ว่าสมุนเราอยากทำให้เสร็จเก่งผลงานโซเวอร์ไม่เท่าไหร่นะกี่วินาเร็วสุดสมัยนั้น11ครับอุ้ย11ปีนะใช่11นี่แม่งแรงนะโอ้โหสมัยนั้นทิ้งเวลาไว้11เนี่ยวิ่งช่างเอกยังไม่เล่นเลยใช่แล้วก็ไดเรกใช่ไดเรกตอนนั้นเป็นเครื่องนิสสันเป็นเครื่องนิสสันแล้วก็มาทำรถของนายุทธใช่คันส้มใช่นั่นแหละโอ้โหแต่ก็แรงอ่ะนายุทธตอนนั้นวิ่งตอนนั้นเร็วสุดวิ่งอยู่11.6ใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาน้ำหนักออกแล้วก็โดนประท้วงใช่หาว่าฉีดยับเลยเออแล้วก็ฉีดตัวประท้วงยับเลยแล้วพอน้ำหนักออกปุ๊บแล้วก็วิ่งไปแบกรุ่นโอเพนโดยไม่ฉีดวิ่งอยู่11.3ใช่วันนั้นการนั้นดังเลยใช่แล้วนักยาคนนี้ทำมากี่เดือนแล้วนักยาคนนี้เริ่มทำจากพี่ออก2 เดือนแล้วเก็บงานเก็บรายละเอียดเบ็ดเสร็จ4 เดือนคะแนน4 เดือนกว่าประมาณ5 เดือน4 เดือนกว่าพูดง่ายว่าสี่เดือนอะแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยใช่ไม่ยัดมีวาเต็มตัวเลยตูมเนื้อ7981เลยวิ่งใช่ครับโหถือว่าแม่งโอเคมากคือเรื่องเราเก็บเกี่ยวจากบุยาเกซิ่งประสบการณ์จากบุยาเกซิ่งเพราะยังไงรถฉีดมันต้องทำข้างในใช่ใช่ต้องไม่เหมือนเขาแน่นอนแล้วกระนี้เอกคำนวณยังไงถึงเป๊ะมากตอนเป๊ะทั้งความร้อนทั้งทุกอย่างลงตัวมากแล้วเครื่องอ่ะก็คือเราประสบการณ์ที่เรามีอยู่ถามจริงมีลองผิดลองถูกไหมพังพึงมีไหมถามพังไหมน้อยละเมื่อก่อนรุ่นที่เราทำเรื่องแรกมันมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังมาเรารู้แล้วแบบขุดหัวจะแบบรอรอบบูทมาช้าเงี้ยใช่ใช่ก็ทีแรกบริเวณซิ่งที่เราทำก็คือตอนนั้นก็ถามว่าพังไหมพังรันแรกเราพังรันแรกเราพังพอรันพอพังปุ๊บเรารู้แล้วเราลืมมาเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเราแก้ปัญหาแล้วปุ๊บก็จบเลยวิ่งได้เลยแล้วคิดยังไงถึงทำหน้ายาวอ่ะก็คือแฟชั่นหรือเปล่าเป็นไม่เราคือเรื่องที่ทำหน้ายาวเพราะน้องแก๊กน้องนันแล้วก็พี่หมัดจุดประกายให้ใช่ก็คือเขาอยากให้เรามีก็เราต้องมีหน้ายาวทุกลำนะเรามีเฟรมแล้วเฟรมมีเฟรมของอนันต์แล้วก็พูดง่ายๆว่าโบอย่าเกสซิ่งเรามีเฟรมมีหน้ายาวก็ต้องมีปั๊มสายแล้วก็มี2 รุ่นแล้วพูดงั้นนี่ครบเลยนะครบแล้วปัก46 46 44บ้านก็มีหมดทะโบเดิมรถบ้านมีหมดโอ้ยก็ไม่ธรรมดานะก็คือมันทำไงได้น้องๆไม่อยากมีครับแต่มาวันนี้ขอถ่ายคันได้ไหมครับคันเล็กโอ้ยสุดยอดเลยทบอยู่ด้านล่างเอาดิเดี๋ยวเราไปชมกันจะพาไปชมเลยดีกว่าไปเลยนี่คือ E-Suit เล็กใช่ครับเป็นบอดี้อะไรนะดากอนแล้วนี่ที่ดูช่วงล่างเป็นตัวคอมมาเร็วนี่คือเอแปงเอาชุดของดีคอมมาเร็วมาใส่แต่คัสซีมันคัสซีดักก้อนอยู่อ๋อนึกว่าเพราะมันลดน้ำหนักจะแกลกออกไปไงอ๋อถอดเชนบาออกไปใช่มันลดได้เยอะเหรอเยอะดิครับเยอะมากเลยเพราะที่มันเบากว่าแล้วเครื่องยนต์นี่คือเป็นอีซูอีซู
ทำไรบ้างเอกก็คือลูกฝาก้านลูกฝาก้านเขาเวียงนี่เครื่องคือเป็น 2,800 เครื่อง 3,000 เป็นเครื่อง 3,000 ใช่เสื้อ 3,000 ฝา 3,000 เพราะว่าดูฝาไม่ใช่เครื่องนอกนี่ไม่ใช่เครื่องนอกเครื่องบ้านเราเนี่ยครับอ๋อคือเป็นเครื่องที่ติดมากับรถนี่แหละแล้วลูกสูบนี่เขาใช้ลูกสูบที่บอกว่าตัวแต่ผมใช้ลูกสูบคาร์บอนเร็วลูก75อ๋อที่จะบอกใช้ลูกสูบคาร์บอนเร็วแต่ต้องทำกำลังอัดใหม่ใช่ใช่ก็คือเป็นแล้วก็มันนี่บอกเลยเนี่ยบอกเลยไม่ใครทำตามได้เลยแล้วก็ฝาหน้ารายการเราฝาหน้าเป็นฝาหน้า 2,800 ใช่ฝาหน้า 3,100 ตัวนอกใช้สายพานใช่มันดียังไงสายพานโซ่ก็พี่บงศักดิ์ว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าไม่กลัวสายพานยืดเหรอไม่เครื่องก็ติดนิ่มเลยเนี่ยนิ่มเลยติดง่ายด้วยเร่งขับใช้งานได้เลยได้เลยแล้วติดง่ายด้วยแล้วที่สำคัญไม่มีหม้อน้ำไม่มีหม้อน้ำไปดูข้างหลังได้นะใช่ครับเครื่องสูตรเดิมอ่ะสูตรเดิมผ่านใช่ผ่านอินเตอร์น้ำใช่เข้าฝาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนหน้ายาทุกอย่างแล้วความร้อนขึ้นไหมไม่อ๋อคือเอาจากหน้ายางมาลงคันนี้เลยใช่คันนี้นี่บูทเท่าไหร่ฮะบูท60ปอนด์คือลองเวลายังเลยรถเพิ่งเสร็จยังไม่ได้ลองเวลาเลยแล้วก็ทอโบ2ลูกเหมือนกัน2ลูกเหมือนกันนี่ใช้เป็นอะไรกับอะไรอันนี้เป็น608กาเลตข้างล่างกาเลตทำไมต้องใช้สูตรเนี่ยตังน้อยพูดอย่างบอกเลยอะเลยว่าเรางบน้อยเราเน้นของเกียร์ก็ธรรมดานี่ใช้เกียร์อะไรเคคอมเร็วเป็นเกียร์ยังเห็นแล้วเห็นแล้วเกียร์ธรรมดาเนี่ยแอร์ชิปของอะไรนะลิเบอร์ตี้ครับหูยเกียร์สี่แสนกว่าบาทนี่คือเน้นจักๆเลยนะเนี่ยจักๆเลยเนี่ยแล้วเครื่องได้เล็กกับเกียร์ลิเบอร์ตี้แอร์ชิปเนี่ยมันลากเกียร์ไหวไหมไหวอัตราทดเหมือนเขามาเร็วไหมก็เนี่ยของเกียร์เนี่ยของเกียร์นี่ยืมเกียร์อนันต์มาใส่เกียร์เฟรมมาใส่ในคนเราเฟรมยังไม่ใส่ก็เลยเอาไม่เพราะว่าเขามาเร็วมันแรงบิดเยอะกว่าใช่ใช่แล้วก็มันเอาทดที่เบื้องท้ายเอาบอกได้ใช้เท่าไหร่อันนี้3.9ก็ถือว่าเบาเลยนะใช่ครับแล้วก็เอาใส่ยางใหญ่กันตรงนี้บอกหมดเลยนะใครเอาไปทำเลยนะนี่ที่สำคัญคือช่วงล่างนี่คือช่วงล่างทำเองหมดเลยปะทำเองเลยครับเนี่ยงานดูลูกหมากแต่ตัวฮะตัวใหญ่เป้งใช่ของนอกแท้เลยของแท้เลยของแท้นำเข้าเองด้วยใช่ครับใครสนใจติดต่อทักมาได้เลยนะตาเหลืองลูกปืนตาเหลืองนะใหญ่ดีโชคก็เป็นวอลลี่โชคคันนี้มีแต่วอลลี่เนี้ยเก่านะใช่คาดว่าเวลาจะเท่าไหร่คันนี้ถ้าหวังมาเลขเก้านะเลขเก้าตัวเดียวสูงเร็วที่สุดในเล็กเลยใช่ครับเพราะตอนนี้ในเล็กไม่มีใครลงเก้าใช่ไหมมีแต่สิบตอนนั้นผมวิ่งตอนนั้นเป็นโบลูกเดียวนี่ไม่ออกตัวไม่ไหวออกตัวอยู่18อ่ะวิ่งอยู่11ปีอ่ะคันนี้ปะใช่ครับไม่ได้ฉีดนะอ๋อมันหนักเกียร์ไม่ใช่คือตัวนั้นเมืองไทยเราหนักด้วยไงเราลงเซ็ตแล้วนี่ไม่ได้ไล่โบลูกเดียวแล้วที่ยางกี่นิ้วอ่ะยาง29คูณ12 29 12เมืองไทย39เกียร์นี้โอเคเข้ามาทดที่ยางแทนใช่ทดที่ยางแทนมันได้ลูกจ้วงนะใช่แล้วนี่ว่าเราตอนเราออกตัวเราเอาใส่ว่าบูทเราร้อยเราเบิ้ลบูท30พอเราแบบคล้ายๆครับจริงๆแล้วมันออกได้เลยไงอ๋อแล้วก็มันก็ไม่ลดอาการฟรีด้วยเนี่ยใช่ปัญญา29ก็ไม่ฟรีอยู่นะไม่ฟรีแล้วเสียตังค์ท้ายก็เดิน เอาละฝากเอ๋ขายของหน่อยว่าเอ๋ทำอะไรบ้างที่อู่เนี่ยที่อู่ก็คือทำแคมซิ่งขายก็คือรับประกันทุกเส้นถ้าเกิดว่าใส่แล้วไม่แรงไม่ถูกใจยินดีคืนเงินทุกบาทมีสเต็ปรถบ้านรถแข่งมีครบหมดอ๋อคือแต่ละสูตรมีครบเลยมีครบเลยมีรถบ้านรถแข่งแข็งมากแข็งแรงใช่ก็คือบอกเรามาว่าใส่ใช้ทะโบแบบไหนเราก็จะจัดแคมป์นั้นให้แล้วอย่างอู่นี่กักไหมแบบอู่นู้นมาซื้ออู่นี่มาซื้อไปขายให้หมดเหมือนกันหมดเราจะกักทำไมเราขายของกูบางคนที่ยังแรงกว่าเราไม่ได้เว้ยเราไม่ในรถยังเข้าเราให้ได้เลยอ๋อคือถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ถอนของเราทำเองได้อ่าฮะถ้าเราทำของขายเราโมจะไปกักว่าไอ้รถลูกค้ามึงต้องเอาธรรมดาเอาไม่ต้องเอาแรงไป uh-huh. แล้วถ้าลูกค้าเอาไปใส่ปุ๊บมันไม่แรงขึ้นมามันก็พูดว่าเฮ้ยแคมป์ uh-huh. ไม่แรงเลยว่ะ uh-huh. ถ้าเราทำให้ลูกค้าเสร็จปึ้งแล้วมันไปใส่แล้วแรง uh-huh. ปึ้งมันก็ต้องคุยต่อว่าเฮ้ยแคมป์พี่เอ๋มันแรงว่ะแล้วถ้าปากต่อปากแล้วคู่แข่งก็มีหลายเจ้าในท้องตลาดอ่ะใช่ไม่กลัวว่าจะไปเปรียบเทียบกันหรอว่าก็เอาไปดิก็เอาไปก๊อปก็ได้ก็มีคนเอาไปก๊อปผมพูดได้เลยเหรอมีเอาไปก๊อปอุ้ยถ้าถือว่าก๊อปก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยมีคนก๊อปนี่ใช้ได้แล้วมีก๊อปมีก๊อปใช้ได้แล้ว
ถ้าแรงไม่ก๊อปหรอกเอ้ยถ้าไม่แรงไม่ก๊อปหรอกใช่นี่ถือว่าแรงก๊อปก็ก๊อปไปเดี๋ยวเราก็ผลิตตัวใหม่ออกมาเพราะเราทำได้เราสามารถที่ว่าเราคิดค้นเราทำของเราได้แล้วคนเกียร์ก็อยู่กับเราคนเกียร์เราสามารถคุยกับเรารู้เสื้อถ่ายกับเราได้ข่าวว่าเขาบุกไปถึงที่เอทำเลยเหรอใช่บอกจริงฮะบุกไปทำที่ผมได้ข่าวแบบเรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยบุกไปเลยว่าให้ทำให้เขาหน่อยแบบพี่เอ๋เนี่ยใช่ก็คือโรงที่ทำแคมป์ก็คือผมเป็นเอาง่ายผมเจ้าแรกที่ทำก็ใช่เอ๋บอกแล้วว่าเอ๋ทำเจ้าแรกใช่ส่วนมากไปทำก็ส่วนมากเขาจะไม่ทำให้ถ้าเกิดว่าเป็นแคมป์ของเราไปตัวเนี้ยเขาจะไม่ทำให้ละอ๋อนี้ว่าเราทำไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถเราอะตัวนี้เรามาลองแรงปุ๊บเราก็มาสั่งผลิตมาให้ลูกค้าได้ใช้เราผลิตออกมาปุ๊บให้ลูกค้าใช้นี่คือขึ้นรูปเป็นเหล็กเส้นขึ้นรูปเลยนะเส้นขึ้นรูปเลยถ้าเราทำมาแล้วลูกค้าไม่แรงใครจะซื้อของเราอ่ะจริงไหมเราทำมาต้องเห็นผล 80% แล้วนอกจากแคมป์แล้วมีอะไรอย่างเอที่ก็ช่วงล่างช่วงล่างต้องดูนะใช่เป็นบอกว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยบอลจอยเราใช้บอลจอยนอกเราไม่ใช้บอลจอยจีนเพราะบอลจอยจีนนะใช่ราคาถูกจริงแต่เวลาเราใช้งานไปปุ๊บเนี่ยช่วงออกตัวกระแทกปุ๊บเนี่ยหลวมหลวมไม่ดังคึกอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ฮะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่30,000กว่าบาทติดตั้งครบใช่ไปเสร็จครบเลยแล้วถ้าอาร์มเดียวทำไหมอาร์มเดียวก็ทำ10,000 กว่าบาทพร้อมเลตตี้โลบาก็บันจอยนอกเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ก็นอกเหมือนกันใช่นี่คือแอนตี้โลบาใช่ใช่ใช่พูดง่ายว่ากันโค้งนี่คือทำขับใช้งานได้เลยได้งานได้เลยโอ้โหเดี๋ยวว่างๆขอนั่งรอสักรอบไว้ยิ่งเออาร์มของผมกล้าพูดเลยว่าเออาร์มอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้โชคแบบโชคแบบเบอร์โชคหรือโชคแบบมีห้อเอาง่ายโชคเดิมอ่ะเอาอยู่เลยแล้วคือว่าลองเทสกับชกเดิมเลยดีกว่าใช่ต้องชกไม่ต้องชกซิ่งชกไม่ต้องชกเลยชกสถานโรงงานเนี่ยโรงงานนี่แหละแล้วคือเราไปตั้งที่ AR เมาแล้วเราสามารถบอกเลยว่า AR เราตั้งปุ๊บเนี่ยช่วงล่างเราทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ชกทำงานกี่เปอร์เซ็นต์รู้เลยเหรอรู้เลยอืมเราไม่ได้ว่าสักแต่ขายของครับแล้วผลงานอย่างเช่นปาก4446หรือว่า F5 เนี่ยออก60ฟุตเท่าไหร่อ่ะช่วงล่างเอเนี่ยปาก46ผมออก60ฟุตอยู่ต้องหนึ่งน่ะใช่1-13 1เฮ้ย1-4มันจะใกล้เคียงหน้ายาวเลยนะหน้ายาว10เนี่ยใช่แล้วถ้าโบใหญ่เกียร์ซิ่งอ่ะเกียร์ซิ่งซิ่งเนาะ11 12 11หูยไม่ธรรมดาเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าช่วงล่างได้ก็คือความเร็วก็ใช่ลดลงเลยใช่ใช่อืมใช่แล้วนอกจากช่วงล่างจากแคมป์แล้วเอมีทำอะไรไหมก็ทำเครื่องใครลูกค้าคนไหนที่ว่าอยากทำเครื่องเราก็ทำเครื่องส่งให้ทำได้หมดอ๋อทำเครื่องส่งด้วยใช่ใช่ทำเครื่องส่งด้วยก็คือพูดง่ายลูกค้าต้องการไปไหนถ้าเกิดลูกค้ามาให้ประกอบเครื่องขยายมัน 3,000 ได้ทำได้หมดงบประมาณอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ลูกค้าโยนงบมาก็คือพูดง่ายว่าเริ่มต้นคือลูก 3,000 ตันดาดก้านตันดาดเนี่ยลูกก้านข้อ 75,000 ครบเลยก็เลยเป็นลูก 75,000 ก็ถูกมันไม่แพงเมื่อก่อนมันแสนเนี่ยมันถ้าเราทำเป็นทำน็อตฟงน็อตฝาฝั่งวงของมันก็ราคามันก็เสริมไปแล้ว75,000นี่คือฝาครบไหมแยงเยอะแยงนิดหน่อยก็คือเพื่อนวาวเวอร์ไม่ได้ขยายอ๋อแต่ก็คือใช้งานวิ่งหลังหล่นได้แรงแน่นอนแล้วก็เราประกันก็แรงอยู่แล้วอึดด้วยแรงด้วยอ๋อทนด้วยเอออือหือโหนี่เขาวงจรเลยนะก็ทำทุกอย่างแล้วอย่างไดเรกอย่างเชฟเวอร์เนี่ยถ้าทำเครื่องก็ประมาณไดเรกเชฟเวอร์ตรงเนี้ยมันถูกกว่าเขาไม่เร็วปะมันก็ตอนนี้ณตอนนี้ก็จะถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะไม่หนีนะเพราะตอนนี้ผมเซเวิร์นเครื่องแพงอ่ะใช่เพราะตอนนี้หกเจ็ดหมื่นนะเครื่องเดลิกเนี่ยผมก็ใช้ข้อเอ็มไออีกแล้วข้อเขามาเร็วด้วยใช่ข้อเอ็มไออีกอ๋อสามใช้3,000ใช้3,200โอ้โหแม่ค่อยๆหลุดมาเว้ยก็คือบอกหมดอยู่แล้วใครจะทำก็ทำแล้วมันเหมือนกันนะเคยคืออย่างจุดยึดประกับเหมือนกันนะเหมือนกันหมดเอออีสูมทำเครื่องมาดีนะเหมือนกันใช่ก็คือเอาง่ายๆคือทำเหมือนเราก็จริงแต่ระบบแคมไม่เหมือนเราใช่ใช่ใช่ก็คือใช่คุณทำเหมือนกันแต่ว่าแคมกลไกการที่คุณคายเขาน้ำมันดูดอัดระเบิดคายนะใช่จะไม่เหมือนเราจังหวะใช่เราดูจังหวะเอออย่างเงี้ยก็อู่อื่นก็ทำกับเอ๋ก็ซื้อแคมเอ๋ไปใส่ก็ได้ไม่ได้ทำออกมาขายกันเลยพอกักผมไม่ได้ทำออกมาขายอ๋อคือทำใช่เองใช่เองแต่ถ้าเขามาเร็วขายหมดขายหมดโอเคเข้าใจแล้วสุดท้ายแล้วเอฝากไงแฟนขับให้เชียร์เอก็ฝากFC ทุกคนที่ติดตามผมFC ทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะดราม่านิดหน่อย FC ทุกคนก็คือฝากหน่อยงานปีนี้งานใหญ่ปีซุปอัพก็ฝาก
เคลียร์หน่อยครับไปกี่คันนะกี่คัน2คันปีนี้ทำไม2ก็ส่งน้อยจังโอ้โหมันเราคนประชากรเราน้อยเราอยากคือส่งหลายคันแล้วเหนื่อยกิน M5 รุ่นยอดนิยมใช่จะวิ่งเลยโอ้โหมันเราเหนื่อยก็มีรถไม่ใช่เหรอมีแต่ว่าโอ้โหเราทีนี้ว่าเราเหนื่อยด้วยเราจะเน้นหน้ายาวหน่อยเน้นหน้ายาวกว่าเน้นโปรเจกต์ซิ่งเอาเน้นที่ว่าหลักๆเลยเอาที่ว่าเออถ้าเราหลายคันปุ๊บเนี่ยเวลามันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราเหนื่อยเราคนเราน้อยคนเราไม่เยอะเราเน้นเอาที่ว่ามันหลักๆสบาย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 ไม่ดีกว่าไปยกเครื่องในสนามใช่ไม่หลับไม่นอนไม่นอนน่ะน่ะน่ะใช่เบื่อเลยนะน่าเบื่อมากเลยบางอู่ยกทีสี่ห้าตัวยกใช่โอ้ยหลายตัวหลายตัวเงี้ยโอ้โหเราไม่ไหวเราก็เราเอาที่ว่าเราเน้นหลักๆก่อนดีกว่าแล้วยังเราขับเองก็เราเหนื่อยด้วยฝากเองถึงรถซิ่งหลังถนนไหนวิ่งในสนามไม่ได้ตรงที่ค่อยฝากพวกที่แข่งหลังถนนเราก็ห้ามไม่ไรไหมบิ๊กซีเนี่ยโหบิ๊กซีสกิทบิ๊กซีสกิทก็คือตรงนี้เราห้ามไม่ได้คือมันทำรถมาแรงนะมันก็ต้องเหยียบอ่ะก็ต้องเหยียบเออแต่ว่าคือก็ต้องระมัดระวังหน่อยถ้าเกิดจะแข่งอยากให้แข่งมันที่เป็นทางดีกว่าได้ได้ตำรวจได้ไม่ต้องกลัวเราโอเควันนี้ก็ขอคุณเอมากครับผมได้ข่าวว่าไม่ว่างด้วยตีรถกลับมาจากอุ้ยลงสักมาให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวกลับไปอีกวันนี้ขอบคุณมากครับเอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ